สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกะมะมอยค่ะคลิปนี้นะคะจูนไม่ได้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแต่คลิปนี้จูนอยากพาทุกๆคนนะคะมาเที่ยวที่เมืองโอ๊คแลนด์1วันไปด้วยกันกับจูนด้วยความที่ว่าจูนได้เข้าไปเที่ยวที่เมืองโอ๊คแลนด์แล้วก็ไปเจอกับเพื่อนๆแล้วเราก็มาใช้เวลาร่วมกัน1วันค่ะก็เลยขอทำเป็นวอล์กสั้นๆเนาะพาทุกคนไปดูกันว่า1วันในเมืองโอ๊คแลนด์เนี่ยจูนทำอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยตอนเช้าเลยนะคะด้วยความที่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ก็เลยนัดกับเพื่อนๆว่าเราไปเดินตลาดเช้าที่เมืองโอ๊คแลนด์กันที่เมืองโอ๊คแลนด์เนี่ยจะมีเขตหนึ่งนะคะชื่อเขตว่าอัลวันเดลอัลวันเดลเนี่ยจะเป็นแอเรียอยู่ไม่ไกลจากเมืองโอ๊คแลนด์มากห่างกันประมาณน่าจะ10กว่านาทีได้สามารถนั่งรถเมล์มาได้ค่ะจะมีตลาดนัดใหญ่ๆแบบที่เห็นในคลิปเลยเนาะทุกเช้าวันอาทิตย์ที่เนี่ยความพิเศษก็คือจะมีของขายเยอะมากๆแล้วก็มีผักที่ไม่ค่อยมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอ่ะขายที่นี่เยอะมากๆเช่นกันค่ะด้วยความที่ว่ามันจะมีคนเอเชียนะคะคนจีนแล้วก็คนไทยด้วยเนี่ยเอาผักที่ปลูกเอาไว้เนี่ยมาขายแต่ที่นี่เนี่ยจะไม่รับบัตรเครดิตนะคะทุกอย่างต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเกิดใครไม่มีเงินสดเนี่ยเขาจะมีบูธเนี่ยให้แลกเงินสดด้วยเหมือนกันพอจบตอนเช้านะคะจากเดินตลาดอัลวันเดลเนี่ยเราก็เลยแวะมาทานติ่มซำกันต่อติ่มซำร้านนี้เนี่ยเป็นติ่มซำร้านที่เพื่อนของเพื่อนแนะนำมาอีกทีนึงบอกเลยนะว่าตอนที่จูอยู่โอ๊คแลนด์มาหลายปีเนี่ยจูไม่เคยมาทานร้านนี้เลยเพื่อนน่ะเป็นคนจีนบอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็ถูกมากๆพอไปกินแล้วนะคะเราสั่งกันเยอะมากเลยดูสิทุกคนจริงจังกับการสั่งมากเลยนะพอเข้าไปถึงปุ๊บนี่เหมือนไม่รู้จักกันเลยอ่ะคือสั่งเต็มไปหมดเลยกินนะแบบอิ่มมากๆแล้วก็สั่งกันเป็นโต๊ะมากๆนับไม่ถ้วนเลยอะว่าสั่งกี่อย่างมีทั้งเครื่องในมีทั้งฮะเก๋ามีขนมจีบมีมันทอดมีเผือกทอดมีซาลาเปามีทุกอย่างอะทุกอย่างที่อยู่ในร้านติ่มซำในร้านหยำฉาเนี่ยสั่งมาหมดเลยค่ะสั่งมาเหมือนประหนึ่งว่าเราเนี่ยไม่ได้ทานติ่มซำมาเป็น10ปีแล้วเอาสิพอเพื่อนบอกว่าถูกไงเราก็เลยแบบจัดเต็มที่เลยค่ะที่เห็นในคลิปเนี่ยคือยังถ่ายมาไม่หมดนะกินกันแล้วเนี่ยรวมแล้วเนี่ยตกแชร์คนละ28ดอลเท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆเลยอะค่ะทีนี้พอหลังจากที่เรากินกันเสร็จแล้วเนาะเราก็ออกมาเดินเล่นกันแล้วก็ชมรอบๆเมืองขับรถไปด้วยกันแล้วก็แวะใช้เวลาเดินนั่นเดินนี่กันไปนะคะไปเดินที่สถานีรถไฟไปเดินที่ย่านนิวมาร์เก็ตนิวมาร์เก็ตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของในเมืองโอ๊คแลนด์ค่ะอันนี้เป็น2ช่องนะคะแบบว่าเก็บใส่ของได้เห็นไหมใช่แล้วใส่ของจุด้วยนะดูสิซึ่งถ้าเป็นรุ่นคอลเลจซึ่งฮิตเหมือนกันเนี่ยคอลเลจเนี่ยเปิดออกมาจะเป็นช่องเดียวเนี่ยสองช่องน้องพิมก็มีใบนี้แต่ว่าเป็นทอยแต่เป็นซิลเวอร์ on black พี่จูนมันน่ารักมากเลยพี่จูนดูสิน่ารักมากจนจะมาซื้อไซส์นี้อีกอันนึงแล้วเนี่ยใช่วันเกิดต้องมีสักใบนึงเป้งจริงทำเนี่ยทำงานอะเหนื่อยมาทั้งปีแล้วเดี๋ยวทำงานเป้งควรมีกระเป๋าดีๆใส่กับชุดสักใบนึงนี่แสงไม่น่าสีมาที่ประมาณนี้ก่อนอันนี้มันแบบกระเป๋าใบเล็กเฮ้ยรู้สึกเสียงขับกระสีผิวมือเลยอะเดี๋ยวเนี่ยดูสิอันนั้นคือแบบอันนี้น่ารักมากจริงเป้เนี่ยก็ขายได้ทุกวันบอกเลยอ้าวว่างนะคะ2250ไม่แพงอันนี้โอเคถือว่าไม่ต้องเลยแบบมึงแต่มันมีสายเหล็กนะมึงจะชอบเปล่าชอบใช่มึงชอบสายเหล็กเหรอวะ7บาทเป็นแบบมันจะเอาง่ายใช่มั้ยเออจะก็ใช่นะพอดูมันก็จริงอ่ะเป้ลองดูรุ่นเนี้ยมันปรับขายได้แต่มันมีปรับขายได้ถ้าตัวเองว่ามันยาวเอากลับตัวเองลองสิเหมือนเขาเลยอ่ะลองไปเฮ้ยแฟงไมวันออนซิลเวอร์นะอะไรแบบนี้ไหมอ่ะซิลเวอร์เนี่ยแต่พี่ว่าเป้อ่ะถ้าเกิดใช้ทุกวันสีดำก็จะดีเพราะนางไม่ค่อยระวังนะเฮ้ยดูก่อนว่ามันมีปรับได้เฮ้ยโอเคนะทีมเพราะว่ามันรู้สึกมันเข้ากับตรงสะโพกพอดีมีแล้วพี่จูนเออเอาเชียร์เป้ออนซิลเวอร์ซิลเวอร์เป้คนไหนเป้ชอบคนไหนเป้
พิมมี่ I think you have this one already this is good นี่อ้าวแล้วไม่ตุ๊กตาเฮ้ยแต่พี่เชียร์เหมือนของแพรอ่ะพี่ว่าเนี้ยใช่พี่ชอบอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเนี้ยแบนแบนยังไงล่ะมือกูชอบอันนี้แล้วผู้หญิงอ่ะไม่ควรมีกระเป๋าใบเดียวเป้กระเป๋าเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าเราทำงานเหนื่อยมาแล้วเราควรได้รางวัลเว้ยเข้าใจไหมดูแลยากเฮ้ยฉันชอบไปนี้แล้วเนี่ยฉันสะพายไม่นี่แล้วเนี่ยพี่จูนแล้วมันได้ไงพูดเดี๋ยวให้ใคร2720แม่ราคาแรงมากเดี๋ยวขอเก็บตังค์อีกสักนิดนึงอันนี้เท่าไหร่ฮะเท่าเซฟชุม8ชั่วโมงเมื่อช้อปปิ้งของแบรนด์เนมกันเสร็จแล้วเราก็กลับมาเดินเล่นในตัวเมืองโอ๊กแลนด์กันต่อค่ะตอนนี้ในตัวเมืองโอ๊กแลนด์นะคะเขาก็จะมีการซ่อมแซมถนนแล้วก็ซ่อมแซมทางอยู่เป็นระยะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่อยู่ที่เมืองโอ๊กแลนด์เนี่ยก็น่าจะคุ้นตาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมตรงนี้เป็นอย่างดีก็เลยพามาดูวิวรอบๆเมืองโอ๊กแลนด์ในส่วนที่เขาไม่ได้ซ่อมถนนกันนะคะเมืองโอ๊กแลนด์เนี่ยก็จะมีร้านค้ามีแหล่งช้อปปิ้งค่อนข้างเยอะเพราะว่าถือว่าเป็นใจกลางเมืองของนิวซีแลนด์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าแบรนด์เนมอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ไดนิ่งต่างๆเนี่ยก็จะรวมอยู่ที่เมืองโอ๊กแลนด์ค่ะในคลิปที่จุนพามาเดินเนี่ยก็คือเส้นควีนสตรีทนะคะเส้นควีนสตรีทเนี่ยจะเป็นถนนที่คนที่มาเรียนที่เมืองโอ๊กแลนด์เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่เลยค่ะแล้วก็ร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งนะคะที่อยู่คู่กับเด็กนักเรียนไทยมานานเนี่ยก็คือร้านชมนาเดี๋ยววันนี้จึงจะพาไปทานอาหารไทยที่ร้านชมนากันค่ะเสน่ห์ของร้านชมนาก็คือจะขายอาหารไทยแบบรสชาติแล้วก็หน้าตาแบบไทยๆเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือราคาไม่แพงมากมีเมนูหลายอย่างที่ร้านอาหารไทยหลายๆร้านเนี่ยไม่ทำกันแต่ที่ร้านชมนาเนี่ยจะทำร้านชมนาก็เลยเป็นร้านที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ของนักท่องเที่ยวแล้วก็เด็กนักเรียนที่มาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะร้านชมนาเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองของโอ๊กแลนด์เลยอยู่ตรงเส้นอีกเส้นนึงนะคะก็คือเป็นเส้นที่ขนานกับควีนสตรีทจูนเนี่ยไม่ได้รับการสปอนเซอร์หรือได้รับการแนะนำอะไรใดๆเลยเพียงแค่ว่าเราอ่ะชอบทานอาหารร้านนี้ตอนที่เราอ่ะอยู่ที่โอ๊กแลนด์แล้ววันนี้เรากลับมาทานอีกครั้งนึงก็เลยถือโอกาสนะคะเมาส์มอยถึงร้านนี้ไปด้วยเลยค่ะก็ทานกันเสร็จแล้วออกมาก็จะเริ่มมืดกันแล้วนะคะก็เลยพาออกมาดูวิวในเมืองโอ๊กแลนด์ตอนกลางคืนกันอีกก็จะให้อีกฟิลนึงเลยนะเพราะมันก็จะมีแสงไฟแล้วก็จะมีร้านค้าที่เปิดไฟค่ะแต่ข้อเสียที่นี่เนี่ยมีอยู่นิดนึงก็คือร้านค้าปิดค่อนข้างเร็ว6โมงก็ปิดแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาช้อปปิ้งเนาะให้รีบมาเลยนะคะถ้าสมมติมาช้าเนี่ยแน่นอนไม่ได้ช้อปปิ้งค่ะคือปิดหมดเลยแต่พวกร้านอาหารเนี่ยก็ยังเปิดอยู่เห็นไหมคะว่าที่เนี่ยจะมีร้านค้าต่างๆเนี่ยเยอะมากๆคือใครต้องการอะไรนะให้มาที่เส้นควีนสตรีทอ่ะมีหมดเลยด้วยความที่อันนี้ก็คือเส้นควีนสตรีทเนี่ยมันจะอยู่เชื่อมกับตรงท่าเรือเวลามีเรือสำราญใหญ่ๆเนี่ยมาจอดเทียบท่าที่เมืองโอ๊กแลนด์แล้วนะคะเขาก็จะลงมาเดินเที่ยวแล้วก็ช้อปปิ้งกันที่ควีนสตรีทก็เลยทำให้ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งทั้งหมดของนิวซีแลนด์อยู่ที่นี่และก็ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ค่ะอีกร้านหนึ่งที่จุนจะพาไปดูก็คือร้านโดนัทคริสปี้ครีมค่ะฟังดูอาจจะธรรมดาสำหรับเราเนาะแต่สำหรับคนนิวซีแลนด์เนี่ยถือว่าแบบว้าวมากๆเพราะว่ากว่าคริสปี้ครีมจะเข้ามาที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยคนไทยเนี่ยกินกันจนเบื่อไปแล้วค่ะอีกอันนึงที่อยากจะให้ดูกันก็คือที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีนิสัยของการแยกขยะค่ะก็เลยจะมีถังขยะแบบนี้แทบจะทุกที่ในประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะเดินกันมาทั้งวันแล้วก็เลยขอมาพักค่ะที่ร้านนี้ค่ะร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยชื่อว่าร้านซันฟลาวเวอร์นะคะร้านนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะขายแต่อาหารเจล้วนๆน่าจะถูกใจสำหรับคนที่ทานอาหารเจแล้วก็คนที่เป็นสายมังสวิรัตนะคะแต่รับรองเลยนะว่าร้านนี้รสชาติอาหารคืออร่อยมากเป็นรสชาติแบบไทยๆมากๆค่ะแล้วก็อยู่ดีเนี่ยจูนก็โดนเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าจากเพื่อนๆน้องๆนะคะเขาก็ซื้อขนม
มาให้ตอนแรกไม่รู้ตัวเลยแหละว่าเป็นของเราตอนแรกก็คิดว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใครสักคนหนึ่งก็ยังยืนร้องเพลงแบบเขาด้วยเนี่ยได้อ้าวน้องเขาเซอร์ไพรส์เราค่ะ